ที่นี่เป็นสถานีรถไฟความเร็วสูงนะคะเราก็จะเห็นว่ามีเครื่องอัตโนมัติอันนี้สำหรับชาวจีนนะแล้วก็มีบอร์ดเครื่องสำหรับเสียบ ID card บัตรประชาชน请在左侧选择到达。是的。จะไปไหนซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาษาจีนเพราะว่าไม่มีภาษาอังกฤษเนาะอันนี้เป็นเครื่องมาจองทางเน็ตได้นะคะคนไทยสามารถนำพาสปอร์ตที่จองตั๋วมาที่ช่องขายตั๋วจะเข้าที่นี้นะคะจะสแกนเหมือนกับเครื่องบินเลยมีเครื่องสแกนนะเข้าไปแล้วก็ขึ้นไปชั้น2เพื่อจะขึ้นรถไฟความเร็วสูงนะแล้วมีทิเกตให้ไปที่ทิเกตนั่นมันคือต่อนี่เป็นตัวรถไฟจากนานนิงไปกุ้ยหลินนะกุ้ยหลินจริง B8268เป็นทุกที่นะแล้วก็ B20 ถ้า B21คือช่องที่เข้านะไปช่องเข้ารถไฟแล้วก็04ตู้ที่4ที่นั่งที่07Bประกอบ9:32 นะราคา127หยวน